สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสตางรูเป็นเหรียญหนึ่งสตางเขียนว่าสยามรัฐเป็นเหรียญที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ห้ารอบรูจะเป็นรูปอุณาโลมหมายถึงประเทศนับถือศาสนาพุทธมีเขียนคำว่าสยามรัฐกับคำว่าสตางค์ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปกงจักรทักษิณาวัตรจะมีบอกปีผลิตเช่น2463เหรียญนี้ผลิตจากประเทศเบลเยียมถือเป็นเหรียญเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีส่วนราคาเล่นหาตามท้องตลาดก็อยู่ที่สภาพความสวยงามถ้าไม่ผ่านการใช้เลยเล่นหาอยู่หลักร้อยปลายแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้ก็จะอยู่หลักร้อยต้นอยู่กับสภาพเหรียญและสภาพความสวยงามถือเป็นเหรียญเก่าแก่ที่ใช้สำหรับหมุนเวียนในสมัยเก่าวันนี้ก็พามาชมเหรียญ1สตางค์สยามรัฐเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ